โหลครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์เซเว่นญี่ปุ่นทุกๆคนนะครับผมในที่สุดมาแล้วมาแล้ว ในที่สุดเราก็หามาได้นะฮะอาริมนะครับได้มาเสร็จปุ๊บยัดพีหน้าทันทีเลยเลเวล12แล้วนะฮะก็ได้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็เอามาจัดทีมลงอารีนาและเรียบร้อยนะครับทีมที่เล่นอยู่ทีมอาริมเลยนะฮะตอนนี้ก็คือทีมนี้นะครับคังอุระเอาคังอุระกลับมาอีกรอบนึงนะครับกลับมายืนหน้า1ในขณะที่ข้างหลัง4เนี่ยผมใส่เป็นแฝดอาริมนะฮะโคแล้วก็แวนิซ่าซึ่งแวนิซ่าถ้าจะเล่นทีมนี้เนี่ย1อย่างเลยคือแวนิซ่าต้อง50นะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะต้องมีตัวกันสะท้อนให้กับทีมเพราะอาริมกันดาเมจทุกประเภทยกเว้นสะท้อนนะฮะมันโดนสะท้อนตายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสามารถการสะท้อนให้อาริมได้เนี่ยอาริมก็จะเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับแต่หน้าที่ของเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวดาเมจหลักนะมันจะเป็นหนึ่งเลยคือเอาไว้ป่วนชาวบ้านชาวช่องเขาโดยการแบบสลับหน้าหลังการสลับหน้าหลังของอาริมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าถ้าเกิดยืนหน้า1หลัง4ก็จะโดนสลับมาเป็นหน้า4หลัง1แทนอย่างเงี้ยนะฮะในขณะที่ถ้าเกิดว่าหน้า3หลัง2ก็จะโดนสลับเป็นหน้า2หลัง3แทนอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันส่งผลมากๆสำหรับเวลาที่ใส่แวนิซ่ามาแล้วโดนสลับฟอร์แบบนั้นนะฮะเพราะการกันสะท้อนของแวนิซ่าเนี่ยกันแค่แถวหลังอย่างเดียวถ้าโดนสลับฟอร์ฟึบตัวตำแหน่งดาเมจที่อยู่แถวหลังและไม่ค่อยมีการสะท้อนเนี่ยก็จะโดนสลับมาอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็จะโดนสะท้อนตายได้นั่นเองนะฮะก็เลยมีบางคนไม่ได้ใส่แฟร์แต่ใส่เป็นพลาตันหรือใส่เป็นเจฟมาเพื่อที่จะเอามาคอยเคาน์เตอร์เวลาที่อาริมมันสลับฟอร์แล้วเรียบร้อยอย่างนี้นะครับในขณะที่คังอุระเนี่ยกลับมาอยู่หน้า1เพราะว่าเวลาอีน้องมันปาดพอน้องมันปาดเสร็จปุ๊บถ้าอาริมฝั่งตรงข้ามเขาจับสลับฟอคังอุระจะกระเด็นไปอยู่หลัง1พอคังอุระอยู่หลัง1เท่านั้นแหละทุกครั้งที่คังอุระมันคำสาบระเบิดอะดาเมจจะแรงมากนะฮะและปกติแล้วคังอุระเนี่ยจะตายเพราะว่าโดนสะท้อนจากดาเมจคำสาบของตัวเองแต่พอไปอยู่หลัง1ปุ๊บเวเนซ่าการสะท้อนให้คังอุระก็จะระเบิดอย่างเมามันมากนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าคังอุระอยู่หน้า1ได้เพิ่มความอึดให้น้องด้วยแล้วก็เคาน์เตอร์อาริมฝั่งตรงข้ามได้ในขณะเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วทีนี้ตามการคาดการเลยนะอาริมเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกสกิลบ่อยเท่าไหร่นักนะฮะตัวออกบ่อยๆก็น่าจะเป็นโค้กกับแฟนเหมือนเดิมนะครับก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวจะมาลงอารีนาให้ดูในรอบนี้นะครับอ่ะป่ะแต่คนยังมีอาริมน้อยกันอยู่นะในแรงที่ผมอยู่เนี่ย อาริมไม่ค่อยเจอนะฮะเปิดก่อนถ้าเปิดสกิลนี้ก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับโดนเร่งเทิร์นว่ะฮักกะตัดไป3เทิร์นนะฮะเวเนซ่าเร่งสวนไป3เทิร์นเหมือนกันเร่งมาเร่งกลับอ้าวเฮ้ยมันจะเร่งเทิร์นอะไรบ่อยๆอันนี้ผมสกิลอเวกเต็มแล้วเมื่อกี้เขายืนหน้า1หลัง4นะแต่เขาจะโดนสลับมาเป็นหน้า4หลัง1นะฮะเนี่ยว่าโดนสลับเป็นหน้า4หลัง1เสร็จเรียบร้อยอีตัวแถวหน้าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่กันสะท้อนแล้วก็จะไม่กันเพิ่มคูลดาวน์ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมใส่เจฟมาแทนแฟดเนี่ยก็จะค่อนข้างปั่นป่วนกับการสะท้อนได้ดีมากๆเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าผมไม่ได้ใส่มานะฮะเร่งเทิร์นต่อเร่งเทิร์นยังต่อเนื่องข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสกิลเอาไว้ของอารินคือมาเร่ง2เทิร์นด้วยนะนะฮะมันทำให้ฝั่งตรงข้ามตอนนี้โดนเร่งไป8แล้วอีพวกอีฟงอีแฟดอะไรก็จะแบบไม่มีหลบเหลือแล้วนะครับก็จะโดนดาเมจเต็มๆแล้วทีนี้แมตช์เรียบร้อยแล้วอีแฟดตายไปแล้วนะฮะเหลือใครมั่งได้พาตันมาฟื้นมาชีวิตที่2นะฮะและคังอุระขอปาดเอายัง จะปาดไม่ได้ปาดเวเนซ่าแย่งมุดนาฬิกาทรายก่อนไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะครับจะเป็นปัญหาตอนที่น้องมันติดใบนี่แหละติดเปล่าไม่ติดไม่ติดก็ขอปาดน้องนี่พิการซ้ำซ้อนมากติดไฟไหม้ติดเลือดออก
เอือดโดนสะท้อนตายไป1ทีเปาะได้พาต้านมาฟรีๆเลยนะครับจากการระเบิดคำสาปของน้องนั่นเองและท่านี้ฮะเก็บเวเนซ่าได้หรือเปล่าเหลือไว้ทำไมตึงหนึ่งแล้วให้มันมุดนาฬิกาทรายกลับมารีเลือดใหม่ไอ้บ้าเล็งต่อไปอีก3เทิร์นนะครับได้เจฟมาบอกเลยว่าทากะปาดมาโดยอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ด้วยไม่มีประโยชน์มากๆนะฮะตีตัดบัฟนะครับท่านี้หัก2บัฟด้วยนะฮะคือสกิลบนอาริมอ่ะมันดีตรงที่มันหนึ่งคูลดาวน์ด้วยใช่ป่ะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ข้อดีสิความยุ่งแต่ความยุ่งยากของสกิลบนของอาริมอ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นสกิลที่ต้องคอมโบกับชาวบ้านเขานะฮะเพราะว่ามันต้องรอให้คนที่โดนติดสถานะถึงจะเกิดผลพิเศษอีกลยุทธ์เทอร่านะครับก็เลยจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงในตอนนี้เนี่ยมันยังคอมโบกับใครได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าอาริมอาจจะมาเป็นตัวเปิดทีมสถานะหรือเปล่านะฮะให้ดึงตัวทีมสถานะกลับมาเล่นได้อะไรเงี้ยนะครับเนาะอ่ะแมตช์แรกเรียบร้อยไปกันต่อเรากดรีบี้แล้วลุยต่อเลยนะฮะมาต่ออีกสัก5ตาแล้วกันโอ้คนนี้เขาใส่อาคิล่ามาเลยเอามากันอาริมได้เหมือนกันนะฮะใส่อาคิล่ามาคือกันสะท้อนทั้งทีมกันทุกตำแหน่งอ่ะกันหมดนะฮะอยู่ตำแหน่งไหนก็กันสะท้อนได้เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบมีปัญหาแต่เขาไม่มีเวเนซ่าอ่ะเขาไม่มีกันคูดาวมันก็โดนเล่งซ้ำเข้าไปอ่ะ3สกิลต่อเนื่องเลยฮะไม่มีเวเนซ่าแล้วเจอแฝดเปิดก่อนแบบนี้คือมันก็คืออย่างบางคนเขาก็เริ่มเอาเวเนซ่าออกเพราะว่าเวลาโดนอารินสลับฟองเงี้ยมันก็จะเสียเปรียบแต่สิ่งที่ต้องแลกกันมาคือถ้าเกิดโดน1คูดาวก็จะโดนอย่างเงี้ยนะครับ3สกิลรวดยิงมาไม่เป็นไรน้องเจ็บคนเดียวคนอื่นแบบไม่เข้าเลยไม่เสียเดาเมจไม่เสียเลือดเลยกดโดนไวชิลโดนหลบกันหมดละป่าแต่ผมจะโดนสลับฟอเพราะผมไม่ได้ใส่เซฟมาละน้องตายไป1ชีวิตนะไม่เป็นไรน้องมี2ชีวิตลิงไปอีก3เทิร์นครับผมแล้วใครจะออกก่อนระหว่างแฝดกับเวเนซ่าขอแฝดออกก่อนเถอะแฝดโอ้ยเวเนซ่าแย่งเวเนซ่าแย่งมุดก่อนแล้วซูมโดนแฝดว่ะโอ้ยอะไรเนี่ยโดนสะท้อนตายเลยแฝดนี่ไม่เป็นไรอุ้มมาตัวนึงอุ้มไม่ได้ด้วยกันอุ้มอีกอาชิบหายแล้วอาชิบหายไววอดแล้วอุ้มวืดเหมือนกันนะฮะคังุระปาดซะหน่อยแปะได้แฟดมานะครับอยู่ข้างหลังไม่โดนสะท้อนด้วยแต่จะรอดไหมนั่นคือประเด็นโอ้ไม่รอดแล้วแหละอาริมสลับฟอร์เล็ง2เทิร์นกับไวชิล9เทิร์นนั้นนะฮะโอ้ไวชิล9เทิร์นนี่โดนตีเร่งรัวๆเลยโอ้แต่แรงอยู่ตัวบูสต์ดาเมจตัวหักดีเฟนซ์ยังอยู่กันครบนะฮะไม่ตายว่ะโอ้โหแล้วมันซูมซ้ำซูมเวเนซ่าไปซูมเวเนซ่าไปโอ้ซูมอาริมซะด้วยเจ๊เป่าให้เจ๊จัดให้เจ๊จัดให้
ซ้ำเข้าไปซ้ำอันนี้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะได้หนึ่งคูดาวอ่ะได้หนึ่งคูดาว20วิเออนี่แน่ใครจะตายก่อนอ่ะไม่เป็นไรยังไงเด็กกระป๋องผมไม่ตายแน่ๆอยู่แล้วเด็กกระป๋องผมเอาพาตันเข้าได้อยู่แล้วนั่นแหละเด็กกระป๋องเป่ามันปูดไปยืนเหยียบแฝดอ่ะต่อโอ้ได้ตังค์ล้านหนึ่งดีใจจุงเล็งไปก่อน3เทิร์นนะฮะโอ้โหมันเล็งกลับว่ะเฮ้ยแค่ติดเดทแล้วแหมมากดเกตเอาเวทก่อนอีกน้องจะได้ปาดอยู่แล้วเชียร์ช่างมันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยออกสกิลนี้ก่อนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ถ้าออกสกิลนี้ก่อนคือไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใดๆทั้งสิ้นเพราะเขามีเวเนซ่าด้วยนะฮะแถวหลังเขาไม่โดนคูลดาวน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรเอามาเก็บเกตเอาเวกนะฮะเกตเอาเวกเต็มแล้วใครจะทำก่อนอ่ะออกสลับฟอก่อนไหมไม่ยิงก่อนเจ๊ยิงก่อนได้พาตันมา1ชีวิตนะครับและยังไม่ได้อ่ะโดนเร่งเทินจ้ะออกสลับฟอก่อนด้วยงี้ก็เหวี่ยงพาตันไปอยู่ข้างหลังแล้วไอ้น้องก็คำสาปไปป่าโดนพาตันโดนสะท้อนตายเออดีจังหวะดีแอบนี่แน่และอีน้องก็จะโดนสะท้อนของพาตันไปเรื่อยๆดูว่าใครตายก่อนไม่สลับฟอยอีกรอบนึงไม่พอใจบอกไม่เอาพาตันหลบมาอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนี้แล้วมันเลยล้างสถานะทิ้งหมดเลยนั่นไงแสนรู้หูตั้งหางกระดิกเล็งอีก2เทิร์นนะฮะโอ้อันนี้เจ็บมาหลังหนึ่งเอาคืนอีแฟดเลยอีแฟดเลยเหวี่ยงทากะไปอยู่หลังหนึ่งความผิดมึงเลยอีแฟดโอ้โหยิงทีโคตายโคโดน 7,000 เล่งเกินอีกแล้วยังไงเนี่ยอีน้องโดนเด็กกระป๋องเป่าก็บินแล้วเนี่ยนี่ไงล่ะอีแฟดเหวี่ยงทากะไปหลังหนึ่งชิบหายเลยเวรกรรมยิงเลยนี่ใส่เจฟด้วยนะฮะอีกแล้วทำไมถึงต้องออกสกิลนี้ก่อนอย่าหัวเราะเงี้ยเหรอในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเขาเล่นเทิร์นเราแต่เราออกสกิลอะไรก็ไม่รู้เลยสาระมากยังไม่เล่นเทิร์น
สลับปอซะหน่อยไปอีเจฟอีอีพาตันอีข้างหลังอีสามตอนนั้นไม่อยู่ข้างหน้าขึ้นมานั่นแหละฮะเล่งเทิร์นอีกแหละดูฝั่งตรงข้ามที่เล่งเทิร์นรัวมากนะของเรานี่แบบไม่เคยจะเล่งเทิร์นเขาเลยดูไม่ยอมเล่งเทิร์นด้วยแล้วอะไรเอาพาตันมาพุ่งวุดมานั่นแหละฮะเบาหยองแหยงน้องปาดหน่อยไหมน้องอีเจ๊เป่ากันอีเจ๊บอกเจ๊ขอก่อนพาต้านสองชีวิตเรียบร้อยนะฮะยิงกลับยิงกลับบอกเลยว่าเบามากโดนเหวี่ยงมาอยู่ข้างหน้าขอปาดหน่อยนะจ๊ะมุดไปมุดไปมุดไปเล่งเทินหน่อยไหมเล่งเทินหน่อยเถอะลอยไม่ยอมเล่งเทินสักทีอะไรอะไรทากะอีน้องโดนสะท้อนตายเปาะเศร้าน้องโดนสะท้อนตายเล่งเทินสักทีในที่สุดทากะคึก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 มากโอ้ย50ระเบิดเปาะเอาคังมูระระเบิด 4,000 ใส่อีเจ๊บะแล้วคังมูระก็โดนสะท้อนตายมาเลยน่าเศร้าจริงน่าสงสารน้องยิงไม่เข้านะฮะ3ตัวนั้นนี่ยังวอยชิลไม่หมดนะฮะคนหนึ่ง9เทิร์นคนหนึ่ง7เทิร์นอีกคนหนึ่งหลบ7เทิร์นอุ้ม2เทิร์นและเล็งเทิร์นด้วยนะฮะไงอาริมทำอะไรมั่ง แต่กำลังมีความคิดว่าจะให้อาริมเป็นตัวสปีดอยู่เพราะว่าจะให้เปิดก่อนแล้วก็สลับฟอร์ไวๆชีวิตน่าจะดีนะฮะเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวตาหน้าลองเดี๋ยวตาหน้าจะลองให้สลับให้อาริมขึ้นมาเป็นตัวสปีดอีเจนี่เก็บเกรดเร็วมากได้ออกสกิลทีนึงโดนตีกลับทีนึงนี่อเวกละโอ้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 สลับฟอร์เล่นๆหนึ่งรอบสลับฟอร์แบบเบาๆมันเอาคืนว่ะโอ้อย่างน้องมาอยู่ข้างหลังอย่างนี้น้องเกตอเวกเต็มเมื่อไหร่นี่รู้เรื่องอยู่นะนั่นไงนั่นแหละฮะขอปาดหน่อยนะจ๊ะเคาน์เตอร์มานั่นแหละครับระเบิดเปาะและฮิวด้วยฮิวด้วยไม่ยอมตายพุ่งมาทากะระเบิดอีกเปาะระเบิด2เปาะได้พาตันว่ะเล็งไป3เทิร์นนะฮะนี่คือข้อดีเลยนะของการแบบมีคังมูระมาอยู่หน้า1แล้วโดนเหวี่ยงมาอยู่ข้างหลังเมื่อไหร่นี่แบบเป็นอย่างนี้เลยอ่ะคือคังมูระมันจะระเบิดแบบไม่ต้องกลัวสะท้อนอ่ะนะฮะเนี่ยเปาะเนี่ยแล้วคังมูระไม่ต้องใส่กันสถานะอะไรให้มากมายนะใส่แบบเน้นคริดาเมจไปเลยนะให้ระเบิดเปาะหนึ่งแรงๆไปเลยนะครับเพราะแบบน้องจะติดสถานะอะไรก็ติดๆไปเลยอ่ะแค่นะที่ของน้องคือมายืนระเบิดเปาะเปาะเปาะเฉยๆสามคนเนี่ยใครจะออกก่อนอ่ะระเบิดกันเปาะได้แฟน
าลินขอสลับฟอก่อนแล้วเวียงทากะไปอยู่หลังหนึ่งแล้วนะจะชิปหายอีกแล้วปะเนี่ยไม่เป็นไรได้เล็ง2เทิร์นก็ยังดีโอ้ยน้องตาย1ชีวิตเปาะนั่นแหละคึกคึกอยู่ๆอีน้องก็คึกโอ้อาลีตาเรียบร้อยไปสิแม่อามาเดี๋ยวเราจะลองจับอาริมเป็นตัวสปีดดูนะฮะขอดูก่อนว่าอาริมมันสปีดเท่าไหร่วะ92ป่ะถ้า92เท่าวานิซ่าจะให้เป็นตัวสปีด88อ๋องี้ต้องสลับของแป๊บหนึ่งวานิซ่าสลับของกันหน่อยขอยืมหน่อยเธอเอาให้อาริมเขาใส่หน่อยก็ดีนะเวเนซ่าได้มีทะลุบัฟด้วย3รอบแรกนี่คือสปีดเอาใส่ผิดอันก็ว่าทำเป็นสปีดมันหายไปต้องอันนี้อาจจะเป็น92โอเคแล้วเวเนซ่าไปใส่ของนี้1 2อ๋อต้องใส่เป็นตะบองต้องใส่เป็นคาถาเอากันสถานะอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนอาริมเป็นตัวแทนโจมตีดูนะฮะเพราะว่ายังไงเนี่ยวอยชิล9เทิร์นน่ะมันต้องเร่ง3สกิลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นตัวเปิดก่อนได้เลยนะครับอ่ะไปจะได้เก็บเกตอเวกเร็วๆด้วยตีพาตันเล่งเทิร์นเข้าไปเล่งเทิร์นเข้าไปนั่นแหละถูกเดี๋ยวเราเล่งกลับว่ะเราเล่งมัน1เทิร์นมาเล่งเรากลับ3เทิร์นไม่ยุติธรรมและอาริมก็ไม่ออกสกิลอีกเลยเกียร์ระเบียเต็มแล้วขอสลับฟอก่อนอีเจเพิ่งทำอะไรนั่นแหละฮะจงมาอยู่ข้างหน้าให้หมดไอ้พวกข้างหลังเล็งอีก2เทิร์นด้วยนะครับอะไรอะไรน้องน้องปาดน้องปาดอีเจขอก่อนเจบอกเจก่อนเดี๋ยวอีน้องรอก่อนโดนสวนโดนสวนดีเหมือนกันนะอีน้องใกล้ๆตายแล้วค่อยปาดเนี่ยนั่นแหละฮะจะได้โดนพาตันมันสะท้อนตายไปก่อนแล้วตื่นขึ้นมาเลือดจะได้เต็มเต็มแล้วบอกเลยว่าโดนเวียงมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้แดเมจเท่าขี้ตดนะฮะแฟนเป่าลมซักอบแห้งซักอบแห้งวายอุ้มวืดเปาะทีเดียวพาตันตัวแตกไปเลยป๊ะอีแฝดจะตายแล้วอุ้มใครดีนะอุ้มมีแฝดเหลือเจโคตัวเดียวเจโคที่ไม่มีวอยชิลเตรียมตายเถอะแกโอ้โหน้องบอกน้องอยากปิดด้วยคมดาบนี้เรียบร้อยไปดี5รอบ6รอบนะฮะ6รอบเนาะสำหรับ
รีวิวอารีนาของอาริมรอบนี้นะฮะก็ตามที่บอกเนาะหน้าที่ของเขาอาจจะไม่ใช่ตัวแดเมจเท่าไหร่นักแต่ว่าเป็นตัวป่วนที่ดีทีเดียวคือการสลับฟอร์จากหน้ามาอยู่หลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพีคมันเป็นตัวเคาน์เตอร์เวเนซ่าที่แบบเคาน์เตอร์เลยอ่ะนะฮะเคาน์เตอร์แบบปั่นป่วนเลยทีเดียวเชียวข้อเสียของอาริมคือถ้าจะเล่นจะต้องมีตัวกันสะท้อนให้อาริมด้วยเพราะไวชิลด์9เทิร์นของอาริมอ่ะไม่กันสะท้อนนะครับโดนสะท้อนตายได้ง่ายประมาณนึงเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดสำหรับต้องการจะมาเคาน์เตอร์อาริมด้วยกันเองก็ต้องใส่คังอุระมาหน้า1หรือใส่พลาตันมาให้มันสะท้อนฝั่งตรงข้ามเวลาสลับฟอร์เขาแล้วอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครใหม่อาริมที่เข้ามาบนโลกเซเว่นไนท์ในวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกคนมากที่มาติดตามกันในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจการกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับรวมถึงเป็นกำลังใจให้ผมเปิดได้อาริมเพิ่มด้วยนะเพิ่งจะ42นะครับผมโอเคลาไปก่อนแล้วฮะทุกคนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ